ทศกาลว่ารูปทรงแห่งจิตสัมผัสนะครับเนื้อหาของงานทั้งหมดนี้จะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับความคิดความรู้สึกแล้วก็สิ่งที่สะเทือนใจของผมนะฮะก็เลยนำมาสร้างงานในรูปแบบที่ยังมีเรื่องของความสัมพันธ์แบบพ่อแม่ลูกและรวมถึงความสัมพันธ์ทางครอบครัวต่างๆนะฮะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยยังไงก็ขอเรียนเชิญทุกท่านนะครับได้เข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสัมผัสชีวิตที่อย่างน้อยๆทุกท่านทุกคนที่ได้ดูนี้ก็ได้เริ่มต้นมาจากการเกิดเช่นเดียวกันทุกคนนะครับที่หอศิลป์แห่งชาติถนนเจ้าฟ้านะครับถ้าชื่อเต็มคือพิพิธภัณฑ์ทัศนานแห่งชาติหอศิลป์นะฮะอยู่ตรงเชิงพระปิ่นเกล้านะฮะวันที่เปิดงานวันที่4จนถึงวันที่30พฤศจิกายนครับ